นอกเหนือจากประเด็นความเสียหายนอกเหนือจากประเด็นของคดีแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่มันผุดขึ้นมาระหว่างถูกต้องนะก็คือเป็นประเด็นที่มีเพจนะที่ชื่อว่าคุยกับนัชชิตเมธีนะครับของคุณเมธีนะคุณเมธีอมรวุฒิกุลนะซึ่งเป็นอดีตนักแสดงและก็เป็นอดีตแนวร่วมนปชนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวถูกจําคุกอยู่ในเรือนจำนะครับในคดีอาวุธปืนนะเขามีการโพสต์ข้อความลักษณะเล่ารายละเอียดนะครับว่าเขาเนี่ย ได้ไปเจอกับบอสกลุ่มบอสแล้วก็เป็นบอสพอทั้งบอสดาราทั้งหลายด้วยนะครับและที่มากกว่านั้นนะครับก็คือมีลักษณะของการทักทายกันอโอบกอดกันมีการนั่งกินข้าวด้วยกันด้วยคือ,อในในในเพจเนี่ยนะมีการบอกว่าบอสพากับบอสแซมเนี่ยสองสอง,สองบอส,บอสเนยนะมากอดบอสเมเอ,อไม่ใช่แบบมากอดคุณเมธีกันใหญ่เลยะนะฮะเออทีนี้คนก็เลยบอกว่าอา้าว แต่ว่าได้เหรอ,เ,หรอเพราะว่าไหนบอกว่าอยู่ในแดนกักโรคไงแต่คุณเมธีเนี่ยเป็นนักโทษเด็ดขาดคือสารตัดสินรับโทษไปแล้วเหล่านี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นี่คือฝากขางังไหนบอกว่าอยู่กันคนละแดนแล้วมากอดกันได้ไงอ,ะอ่ะนะเอาไปดูรายละเอียดเรื่องนี้ก็สักหน่อยนะผู้ที่มาออกมาให้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันทวิทยารักษาร,ษา,ราชาการแทนผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับคุณปราโมททองศรีนะครับท่านชี้แจงนะว่ากลุ่มบอสดีไอคอนทั้งหลายเนี่ย เป็นผู้ต้องขังใหม่นะฮะถูกแล้วที่เขาจะอยู่ระหว่างการกักโรค5วันนะซึ่งเขาจะไปกักตัวอยู่ในห้องกักโรคโควิด -19 มันเป็นอาคารเดียวกับแดน2นี่แหละนะครับที่ทางคุณเมทีถูกคุมขังอยู่นะครับแต่อาคารหลังเนี้ยมันเป็น2ชั้นห้องกักโรคเนี้ยมันอยู่ด้านบนนะแล้วก็มีหลายๆห้องแยกกันอยู่นะส่วนแดน2ที่คุณเมทีอยู่เนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะ มีช่องว่างอยู่ตรงกลางอาคารนะซึ่งผู้ต้องขังชั้น1และชั้น2เองก็สามารถที่จะมองเห็นกันได้นะทักทายกันได้โดยการโบกไม้โบกมือนะครับแต่ถ้าจะพูดกันเนี่ยมันต้องตะโกนพูดกันเพราะมันไกลกันนะถึง<อ>จะได้ยิน ไม่สามารถที่จะใกล้ชิดกับผู้ต้องขังใหม่ได้ไม่งั้นก็จะเรียกว่าแดนกักโรคทําไม <c oughs> นะทั้งนี้นะครับทางคุณเมธีกับบอสกันและบอสแซมนะอาจจะรู้จักกันในวงการบันเทิงมาก่อนก็าอาจจะมีการโบกไม้โบกมือทักทายกันได้นะครับแต่ไม่ถึงโอบกอดแน่นอนนะเพราะว่าห้องกักโรคจะอยู่เฉพาะผู้ต้องขังใหม่และคนที่อยู่แดนสองไม่มีสิทธิที่จะเข้าใกล้ได้เลยนี่คือคําชี้แจงของรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาก,การเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครครับ <c oughs> เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นอินเสิร์ตภาพที่เป็นข้อ <Post. S 1> ความจากเพจณ <Yeah. S 1> นะชิดเมทีนะบอกว่าแบบอกอดใหญ่เลยใช่ไหมฮะตกลงทางราชทานยืนยันว่าไม่มีกอดน,นะแตอาจจะทักทายกันได้<อ>ไบาย,ยบายบกมือบายบายบกมือตะโกนจะคุยกันยังต้องใช้ตะโกนเลยเพราะฉะนั้นจะมาถึงตัวการกอดการกินข้าวด้วยกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับนะอ่ะ